สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับอยากจะสรุปข่าวสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ Daily New นะครับสั้นๆเลยนะครับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ครับพรรคอนาคตใหม่ปลุกระดมพลอยู่ไม่เป็นดีเดย์16พฤศจิกายนธนาธรยันไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินหุ้นสื่อสุเทพป้องรัฐธรรมนูญโพหนุนซักฟอกอนาคตใหม่นัดรวมตัวชุมนุมอยู่ไม่เป็น16พฤศจิกายนนี้ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีธนาธรขาดคุณสมบัติเพราะถือหุ้นสื่อหรือไม่ในวันที่20พฤศจิกายนเจ้าตัวไม่บอกว่าทำกิจกรรมอะไรยันไม่ก้าวไก่หุ้นนะครับลั่นผลสภาพส.ส.การต่อได้ครับด้านบนนะครับต่อเนื่องเลยนะครับจัดกิจกรรมนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เผยกิจกรรมอยู่ไม่เป็นที่จะจัดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนเป็นกิจกรรมทางพรรคอนาคตใหม่จัดเป็นปกติอยู่แล้วส่วนรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยครับเป็น political campaign นะครับเป็นแคมเปญทางการเมืองก็อาจจะถล่มทลายแบบอาจจะถล่มทลายแบบชิมช็อปไม่ใช่ชิมช็อปใช้แบบวันเดียวเที่ยวทั่วไทยแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับด้านบนครับด้านบนก็เป็นข่าวของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาสโกะประทับรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครผ่านย่านใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการราชพิธีการฉลองขึ้นของราชครับบิ๊กตู่ชวนคนไทยสืบสานรอยกระทงครับโอ้โหอันนี้ตีโจตีกันเละห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนี่สะท้อนถึงสังคมไทยเลยฮะนี่ฮะอุกอาจกลุ่มวัยรุ่น20คนเหิมเกริมยกพวกวิวาทในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอ่างทองหลังก่อนหน้ามีเรื่องในสถานบันเทิงแพทย์พยาบาลต้องหลบกันวุ่นด้านซ้ายครับใครเร็วใครได้ร้อยเดียวที่ทั่วไทยอ่ะเต็มไปแล้วครับเต็มไปแล้วเมื่อเช้านี้ลอยกระทงเชียงใหม่บ้านผมเองครับจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ขวงท่าแพมีรถแห่โคมไฟยี่เป่งการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป่งนะครับนอกจากนี้ที่อำเภอดอยสะเก็ดก็มีการจัดบริเวณบ้านหนองบัวพระเจ้าตนหลวงแบบลานตาครับโอ้แล้วก็จับอีกเพิ่มครับโอ้โหแทททูนี่น่าเห็นใจนะนางสาวพรมหอมหลวงที่ชาสาวสปลาวเข้าแจ้งความกับสน.พญาไทครับให้ดำเนินคดีกับนายภูมิภากรถิ่นสวนหรือนันกิ่งเพชรอ้างเป็นเจ้าที่ลิขสิทธิ์เข้ากันโชคทรัพย์นะครับเขาขายอะไรการ์ตูนมังกี้วันพีซต้องจัดการให้หมดนะครับแล้วผมก็รอดูกรมลิขสิทธิ์หน่อยกรมไม่ใช่ลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับอยากเห็นออกมารีสปอนส์เรื่องนี้คนที่ออกมาเร็วก็คือเนี่ยฮะท่านวีรศักดิ์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ครับแฉแก๊งรีดลิขสิทธิ์รีดแม่บ้านหาเลี้ยงลูกป่วยนี่ครับสาวลาวแจ้งจับนันต้องหน่อยนะครับนี่ก็เป็นหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งของเดนิวครับพัฒนาคตใหม่ขึ้นหน้าหนึ่งเลยครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับสวัสดีครับ